คุณแอร์ครับค่ะตัวจริงคุณสวยมากเลยนะครับขอบคุณนะคะแล้วเมื่อไหร่คุณจะมาขอฉันแต่งงานล่ะคะนี่หน้าคุณเป็นอะไรอ่ะอ๋อเรื่องเล็กน้อยอะค่ะคือฉันไปลองเส้นกระดูกมาตั้งแต่เด็กแล้วบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะพิการหรือว่านัดบอดดิโอ้คุณต้นหนึ่งก่อนสิคะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเด็กแกเอาอะไรมาให้ฉันเนี่ยฮะนี่เป็นสมุนไพรร้อยปีของหายากเลยนะโอ้ยบ้าหรือเปล่าแหกตาดูฉันดูมันขึ้นราหมดแล้วเนี่ยจนแล้วยังไม่เจียมยังมีหน้ามานัดบอดฉันอีกเสียเวลามันไม่ใช่แบบนั้นนะอีกคนจนอย่ามายุ่งได้ป่ะโอ้ยคนจนแล้วมันทำไมมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าพวกคนจนเนี่ยมันทำให้เธอหายใจไม่ออกใครมันจังกล้ามาปากดีแถวนี้โอ้แอนี่เองอะเพื่อนจนๆสมัยตอนที่ฉันยังเรียนอยู่ฉันก็คิดว่าใครเหมือนกันอ๋อที่แท้ก็เบลเองอ่ะนี่ขนาดฉันนั่งไกลขนาดเนี้ยฉันยังได้กลิ่นปากหมาเน่าๆของเธอเลยอ่ะโอ๊ยตายแล้วเบลเธอไม่เปลี่ยนไปเลยเนาะนี่แกเฮ้ยเร็วรีบหลบเร็วอะไรอะไรอะไรรถขยะมานู่นแล้วเดี๋ยวเขาจับเธอไปทิ้งเอานะปังปังลอยยายแอร์ฝากไว้ก่อนเถอะรีบมาเอาเด้อนึกว่าจะแน่ขอบคุณคุณมากเลยนะอ๋อเรื่องแค่นี้เองค่ะไม่เป็นไรงั้นผมขอเลี้ยงข้าวคุยเป็นการตอบแทนได้ไหมวันนี้คงจะไม่ได้แล้วอะค่ะพอดีฉันมีไปทำธุระต่อด้วยงั้นเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะบอสครับผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาดูปากแจ๋วดีนะครับใช่ว่าน่ารักเดียวขอบคุณครับฮัลโหลคุณอยู่ไหนอ่ะผมถึงแล้วนะคุณฉันอยู่นี่ผมคิดว่าจะชวนผมมาร้านหรูกว่านี้นะเนี่ยร้านหลงร้านหรูเลยเหรอคุณรู้ป่าวว่าร้านหมาล่าร้านเนี้ยโคตรเด็ดอ่ะและราคาถูกมากนะไม้ละ5บาทเองถ้างั้นเนี่ยฉันสั่งเลยนะเนี่ยคะเดี๋ยวเอาหมาล่ามาให้20ไม้ก่อนนะคะจัดไปโอเคคุณรู้ป่ะเวลาฉันมากินร้านเนี้ยฉันน่ะดูรวยขึ้นมาทันทีเลยเอาๆๆแอบังเอิญจังเลยนะจ๊ะเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าแกมาคบกับไอ้คนจนคนนี้อ่ะดีนะที่ฉันไม่เอามันน่ะไม่อย่างงั้นแล้วก็ฉันคงไม่ได้เจอแฟนที่รวยแล้วก็เพย์ฉันหนักมากขนาดเนี้ยขี้อวดจังเลยเนาะฉันว่าเธอเนี่ยว่างๆเนี่ยช่วยเอาปากเนี่ยไปขัดช่วงก็ดีนะและอีกอย่างนะแฟนเธอรวยจริงหรือเปล่าไม่รู้เด้ปากดีไปเถอะวันเสาร์เนี้ยฉันนัดแฟนตีแบดที่โรงแรมหรูแกกล้ามาปะล่ะได้ดิแล้วฉันเนี่ยจะพาแฟนไปด้วยได้แล้วเจอกันเออคุณเดี๋ยวคุณรีบกลับบ้านไปอ่ะคุณรีบซ้อมแบตให้แม่นๆเลยนะบ้านผมไม่มีไม้แบตหรอกอ้าวเหรอแล้วคุณมีไม้ตียุงมะคุณใช้ไม้ตียุงของคุณอ่ะซ้อมตีแบตไปก่อนก็ได้
คุณต้องจำไว้นะว่าเราเนี่ยห้ามแพ้เขาเด็ดขาดเข้าใจไหมเฮ้ยโอ้โหคุณนิดแต่งตัวพร้อมเหมือนกันนะเนี่ยแล้วนิดอย่าบอกนะว่าลงทุนไปเช่ารถหรูอย่างนี้มาเฮ้ยอันนี้ดีเนียนมากดีมากมาเหรอแฟนเหรอหล่อเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยหล่อแล้วไงนี่แฟนแกเนี่ยตีแบตไปหรือเปล่าเพราะว่าแฟนฉันเนี่ยเขาเรียนกับโค้ชทีมชาติด้วยนะบอกเลยว่ามืออาชีพสุดงั้นเดี๋ยวลองดูก็ได้สุดยอดไปเลยคุณว้าเมื่อกี้ยังมีคนปากแจ๋วอยู่เลยทำไมตอนนี้หงอยไปแล้วนะตีแบตเก่งแล้วมันยังไงฮะเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอสองคนไปรู้จักสังคมฉันสูงหน่อยฉีโหเนี่ยหรอห้องอาหารหรูของโรงแรม991กุ๊ปเป็นยังไงล่ะแอร์ถ่ายรูปลงโซเชียลสินี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าแฟนฉันเนี่ยเขามีเส้นสายเนี่ยเธอคงไม่มีโอกาสได้มาทานข้าวร้านอาหารหรูๆแบบนี้หรอกนะเมนูครับแอคนจนๆแบบแกเนี่ยมันจะไปสั่งอาหารอะไรเป็นที่นี่ไม่ใช่ร้านอาหารข้างถนนนี่ยะเอามานี่ฉันจะสั่งเองไม่เอามานี่นี่เอามานี่เดี๋ยวฉันสั่งเองเฮ้ยเอากุ้งมังกรซาชิมิค่ะไม่มีครับเอาปูอลาสก้าค่ะก็ไม่มีครับเด็กหมายความว่าไงไม่มีอะไรสักอย่างเลยหยุดสั่งได้ละเพราะไม่ว่าเธอจะสั่งอะไรเนี่ยก็ไม่มีนี่แกสองคนเป็นพวกเดียวกันสินะที่รักค่ะช่วยเขาด้วยค่ะนี่พวกแกดุมหวานแกล้งแฟนฉันเหรอเฮ้ไปเรียกผู้จัดการร้านมาคุยกับฉันอ๋อไม่ต้องเรียกเจ้าของโรงแรมเดี๋ยวดีกว่าเขาไม่ต้องตามใครหรอกมั้งครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยอยู่นี่แหละอย่าบอกนะอีกแล้วเหรอตรงล็อกเป๊ะเลยขอโทษที่แนะนำตัวช้าไปหน่อยนะผมก๊อฟวิชยพงศ์เจ้าของโรงแรมที่นี่และก็บริษัทในเครือ991ทั้งหมดคุณก๊อฟครับเมื่อกี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับให้โอกาสผมแก้ตัวนะครับแล้วก็เรื่องธุรกิจของเราใช่ไปคุณกอล์ฟครับคุณกอล์ฟไปเดี๋ยวก่อนอะไรวะวันนี้อยากทานอะไรเนี่ยสั่งได้เต็มที่เลยนะครับถือว่าเลี้ยงฉลองวันสละโสดของผมสละโสด